สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรีเซ็ตเกียร์ CVT กันให้ชมกันนะครับผมอย่างของผมใช้ Nissan Almira นะครับเป็นเกียร์ออโต้ CVT ก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการรีเซ็ตความจำในของเกียร์ CVT ให้ชมกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับขั้นตอนที่1 นะครับผมก็สตาร์ทรถจนให้อุณหภูมิปกตินะครับตอนนี้ผมก็สตาร์ทไปได้สักพักละไฟเครื่องยนต์สีเขียวก็ไม่ได้โชว์อะไรแล้วนะครับผมขั้นตอนที่2 นะครับห้ามเปิดแอร์วิทยุหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับตอนนี้คือวิทยุผมยังเปิดอยู่ผมปิดก่อนละกันโอเคแอร์ผมปิดละต่อไปมาขั้นตอนที่3กันเลยนะครับผมขั้นตอนที่3ก็คือดึงเบรกมือขึ้นนะครับค้างไว้ดึงเบรกค้างจนจบกระบวนการนะครับขั้นที่4เหยียบเบรกค้างเอาไว้นะครับเหยียบค้างไว้เลยครับผมจนจบกระบวนการเหมือนกันนะครับต่อจากนั้นก็ขั้นที่5ให้เลื่อนเกียร์ไปยังตำแหน่ง N ดีนะครับทิ้งไว้2นาทีครับตอนนี้ก็ครบ2นาทีแล้วนะครับจากนั้นขั้นตอนที่6เลื่อนเกียร์ไปยังดีนะครับยังเหยียบเบรกค้างอยู่นะครับแล้วก็ทิ้งไว้อีก1นาทีนะครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะครับผมเดี๋ยวปล่อยเบรกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะดับเครื่องละเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมสำหรับการรีเซ็ตmemory ของ CVT นะครับก็จุดประสงค์ที่เราทำเนี่ยบางทีก็ถ้าเราวิ่งไปสักพักหนึ่งเราสึกเหมือนว่ากำลังเครื่องหรือว่าการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันอื้อๆมันก็ช่วยได้บ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่จริงๆก็บางคนเขาก็ว่ามันไม่รู้จะทำไปทำไมแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมว่าผมลองทำแล้วมันก็ทำให้อัตราการเร่งหรือการใช้งานเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ